วัสดีค่ะอาจารย์แหม่มนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองไตรสุรีท่านรองโฆษกนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีหรือว่าPMOCจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนานะคะที่อยู่ในข้อกังวลของประชาชนในขณะนี้เนี่ยก็จะอยากจะเรียนให้ทราบถึงการดำเนินการของรัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่3มกราคมก็เริ่มมีกระบวนการคัดกรองอย่างเข้มข้นนะคะเราก็คัดกรองมาตลอดจนถึงปัจจุบันหลักๆที่5สนามบินแล้วก็ได้ขยายการคัดกรองที่จุดอื่นเพิ่มเติมอีกนะคะทีนี้ที่ประเทศจีนเนี่ยมีการค้นพบมีการแถลงข่าวว่ามีการพบผู้ติดเชื้อวันแรกเนี่ยคือวันที่5มกราคมนะคะเสร็จแล้วก็มีการรายงานเป็นขั้นเป็นตอนมาเรื่อยจนกระทั่งของประเทศไทยเราเนี่ยวันที่22มกราคมท่านรองนายกอนุทินซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยก็ได้แถลงประกาศยกระดับการทำงานในเรื่องของโรคแพร่ระบาดเนี่ยนะคะเป็นระดับ3อันนี้คือเมื่อวันที่22มกราคมแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าเรายังสามารถคุมสถานการณ์ได้นะคะจนกระทั่งวันที่26มกราคมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านรองอนุทินก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กำหนดให้มีการแถลงข่าวทุกๆวันที่กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนานี้แล้วก็มีการแถลงมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่27 28ที่ผ่านมาที่เห็นนะคะ 11:00 น.ก็จะแถลงโดยครั้งแรกเนี่ยเห็นท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงเองในแพทย์สุขุมนะคะแล้วก็วันถัดมาก็อาจจะเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคบ้างท่านรองอธิบดีควบคุมโรคบ้างในขณะเดียวกันวันถัดมาคือวันที่27มกราคมช่วงบ่าย3ที่กระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการเรียกประชุมหารือหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนเข้าช่วยเหลือคนไทยที่ประเทศจีนซึ่งมีการเทเลคอนเฟรนซ์กับสถานกงสุลในจีนจากหลายเมืองด้วยกันนะคะในที่สุดวันนั้นก็มีการแถลงข่าวเมื่อวันที่27มกราคมว่าเราได้มีการหารือกับทางจีนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ได้เตรียมแผนอพยพเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วเหลือเพียงแค่รอการอนุญาตจากทางการจีนท่านนายกก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยข้อความเดียวกันนะคะเมื่อวันที่27มกราคม28มกราคมก็มีการประชุมครม.มีการหารือเรื่องนี้ว่าจะต้องมีการเพิ่มมาตรการอะไรหรือไม่อย่างไรไหมและท้ายที่สุดในที่ประชุมครม.ก็ได้มีวาระรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เกิดขึ้นนะคะชื่อเต็มๆเนี่ยวันนั้นได้มีการแถลงข่าวไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตอ่านชื่อของคณะกรรมการให้ฟังเต็มๆเป็นคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาตินะคะซึ่งท่านรองอนุทินเป็นประธานอันนี้ก็เป็นข่าวไปแล้วองค์ประกอบก็จะมีรัฐมนตรีหลายๆกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีปลัดมีอธิบดีแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นเนี่ย59ท่านอันนี้คือเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มกราคมเท่ากับท่านนายกเนี่ยได้มอบหน้าที่เนี้ยเป็นภารกิจหลักให้กับท่านรองอนุทินท่านรองอนุทินก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลปัญหานี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะในขณะเดียวกันความสนใจของประชาชนก็ยังอยู่ที่เมื่อไหร่น้องๆคนไทยที่ประเทศจีนจะได้กลับบ้านวันนี้เราก็เลยถือโอกาสนอกจากคำสั่งแต่งตั้งนี้แล้วเนี่ยวันที่27มกราคมเนี่ยท่านนายกก็มีแถลงการนะคะเกี่ยวกับโรคแพร่ระบาดไวรัสโคโรนานี้ในท่อนหนึ่งของแถลงการของท่านนายกเนี่ยก็ได้พูดถึงว่าท่านขอยกระดับการรวมศูนย์ข้อมูลมาไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีPMOCนะคะแล้วก็ให้ทางสำนักโฆษกเนี่ยประสานงานร่วมกันกับทางPMOCจากข้อมูลที่มีมาสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนก็เป็นที่มาที่เรามานั่งแถลงกับพี่ๆสื่อมวลชนและก็ประชาชนตรงนี้จากแถลงการที่ท่านได้สั่งการตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นั่นเองนะคะทีนี้ส่วนที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกันไปบ้างเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะเข้าไปช่วยน้องๆคนไทยที่ยังติดอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นเนื่องจากเขาปิดเมืองไม่ให้เข้าไม่ให้ออกเราจึงไม่สามารถที่จะอยู่ๆส่งเครื่องบินไปแล้วก็ไปเอาคนของเราขึ้นเครื่องกลับมามันไม่ได้มันเป็นเรื่องระหว่างประเทศซึ่งอย่างที่เรียนเมื่อวันที่27มกราคมเขาก็มีการประชุม
แล้วก็วางแผนในการที่จะอพยพวางแผนหารือแล้วก็จะดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนมาโดยลำดับนะคะก็จากที่ข้อมูลล่าสุดที่หลายท่านก็คงทราบแล้วว่าก็มีการเตรียมเครื่องบินจะเป็นเครื่องบินพาณิชย์นะคะแล้วก็เพียงแต่รอให้ทางการจีนอนุญาตจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้แผนเราพร้อมไปได้ทันทีตลอดนะคะแต่คงเรายังไปตอบไม่ได้ว่าจะเป็นวันไหนเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับทางการจีนเขาจะอนุญาตให้เราเข้าได้เมื่อไหร่แต่ว่าทางเราพร้อมนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงอันที่หนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบว่ามีข้อจำกัดแล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องระหว่างประเทศสิ่งที่ทำให้เราก็ลังเลนิดนึงในการที่จะออกมาพูดอะไรมากๆเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันออกไปในลักษณะว่าเราไปกดดันเขานะคะเพราะว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเขาก็ทำหน้าที่อยู่อย่างเข้มข้นในการหารืออยู่อย่างต่อเนื่องเราก็ไม่อยากจะมาออกมาให้ข่าวกดดันแต่ในเมื่อประชาชนถามเราก็ต้องตอบนะคะโดยข้อเท็จจริงว่าเป็นเช่นนี้ว่าทางรัฐบาลเนี่ยทำอย่างเต็มที่ท่านนายกเองเมื่อวานนี้ระหว่างที่ท่านไปตรวจเยี่ยมหน่วยคัดกรองที่สุวรรณภูมิแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่นั่นเนี่ยท่านก็ได้รับสายท่านอุปทูตจีนนะคะท่านเองก็คุยเองหารือเองว่าเราอยากจะช่วยเหลือคนไทยออกมาตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด64คนที่เมืองอู่ฮั่นขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงการต่างประเทศหมดแล้วนะคะติดต่อกันทาง WeChat แล้วก็อีกหลายช่องทางให้คำแนะนำช่วยเหลือกันตลอดแล้วอย่างที่เรียนพร้อมเมื่อไหร่ที่เขาอนุญาตเราก็พร้อมที่จะพาคนไทยกลับมารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจท่านนายกเองก็ไม่เคยนิ่งนอนใจท่านก็เป็นห่วงเหมือนกับที่พวกเราทุกคนเป็นห่วงอยากจะให้ทุกคนได้กลับบ้านนะคะพวกเราก็เช่นเดียวกันที่นั่งอยู่ตรงนี้เราก็อยากจะให้ได้กลับมาเหมือนกันแต่ถ้าจะถามว่าเอ๊ะทำไมประเทศนั้นไปรับกลับมาได้แล้วทำไมประเทศนี้ไปมาแล้วทำไมเรายังไม่ได้แต่ละประเทศก็มีที่มาที่ไปมีเหตุผลมีสิ่งที่เป็นปัจจัยประกอบไม่เหมือนกันนะคะของเราก็น่าจะใกล้ละเราก็กำลังหารือก็ขอเรียนข้อเท็จจริงอันนี้ที่หนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบนะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของข่าวปลอมที่มีเยอะมากในห้วงเวลานี้ก็อยากจะฝากวิงวอนพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะว่าถ้าเห็นข่าวใดที่ไม่แน่ใจเนี่ยเช็คกับเราได้ทางสำนักโฆษกโทรหาอาจารย์เองเลยได้แล้วอาจารย์จะไปตรวจสอบให้ถ้าคิดว่าที่ทางดีอีล่าช้านะคะส่งมาที่อาจารย์ส่งมาที่พีหมอกด้วยก็ได้คือเราประสานงานร่วมกันอยู่แล้วส่งมาให้อาจารย์ก็ส่งให้พีหมอกหรือส่งให้พีหมอกเราก็ทำงานร่วมกันแล้วถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการชี้แจงจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องที่เกิดข่าวปลอมนั้นเราก็ส่งมอบให้เขาชี้แจงมันจะได้เกิดความชัดเจนนะคะและเมื่อชี้แจงแล้วสิ่งที่ชี้แจงอาจารย์ก็เอาไปใส่ไว้ใน Facebook แล้วก็อยู่ในเว็บไซต์ไทยกอล์ฟในเพจไทยคู่ฟ้าของเราเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและหลายๆข่าวก็มีการชี้แจงไปแล้วอย่างเช่นเดี๋ยวท่านรองไตรสุรีจะเล่าให้ฟังอย่างกรณีของที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะก็ชี้แจงไปแล้วตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเราได้รับเรื่องปั๊บเราก็ประสานแล้วก็หาข้อเท็จจริงเพื่อที่นำมาสู่การชี้แจงหรือแม้กระทั่งเรื่องของน้องๆที่กลับมาจากจีนแต่เป็นเมืองที่ชื่อใกล้ๆหูเป่ยไม่ใช่เป็นเหอเป่ยนะแล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้ผ่านการสแกนภายในวันนั้นเลยเราก็อาจารย์ก็ติดต่อกับทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาก็ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปพบน้องทั้ง6คนทันทีแล้วก็ทำการตรวจร่างกายอธิบายให้น้องเข้าใจนะตอนนี้น้องๆทุกคนก็กลับบ้านเรียบร้อยแล้วก็ได้ชี้แจงไปแล้วเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวกรณีเชียงใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวฝากท่านรองไตรสุรีเล่านิดนึงค่ะก็รัฐบาลนะคะก็ยืนยันว่าไม่มีการปกปิดข้อมูลใดๆต่อสาธารณชนนะคะทางพีหมอกได้ข้อมูลมายังไงทางสำนักโฆษกได้ข้อมูลมายังไงจากกระทรวงสาธารณสุขเราก็รายงานหรือว่าพูดข้อมูลที่เป็นความจริงทุกอย่างนะคะอย่างที่จะเห็นแล้วว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ14รายแล้วก็หายดีไปแล้ว8รายนะคะคือหายขาดแล้วก็ส่งกลับประเทศไปได้แล้วบางส่วนก็ยังไม่มีไฟที่จะกลับแต่ทางเราก็ควบคุมแล้วก็ดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ก็อยากจะขอความร่วมมือกับประชาชนที่สร้างข่าวปลอมนะคะหรือสื่อมวลชนบางคนที่พาดหัวข่าวที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดนะคะคือในเนื้อหาอาจจะไม่เป็นอาจจะครบถ้วนแต่ว่าบางทีบางคนเขาก็อ่านแค่พาดหัวแล้วมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ก็อยากจะขอให้ช่วยกันกรองตรงนี้นิดนึงนะคะในส่วนของผู้เสียชีวิตที่มันเป็นกระแสข่าวเนี่ยแน่นอนว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมันมีทุกวันอยู่แล้วคือไม่ได้หมายถึงว่าในเรื่องของไวรัสนะคะคือคนตายเนี่ยบางทีเราไปเจอคนที่เสียชีวิต
เราก็อาจจะตื่นตระหนกไปเองแล้วคิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับไวรัสหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีตรงนี้ให้เช็คนิดนึงก่อนที่จะออกข่าวหรือว่าสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราต้องร่วมมือร่วมใจการต่อสู้กับโรคระบาดโรคนี้ไม่ใช่มาทำร้ายกันเองนะคะในส่วนของเชียงใหม่ก็ได้มีการชี้แจงไปแล้วว่ายังไม่ได้เข้าข่ายของผู้ป่วยที่จะติดไวรัสโคโรนาแล้วก็ส่วนชุดในการปฏิบัติการทางกระทรวงก็ชี้แจงแล้วว่าเขาก็ต้องเตรียมพร้อมเต็มที่อะค่ะคือความปลอดภัยป้องกันตัวเองด้วยช่วยเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแล้วก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่ไทยนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาที่ไทยตอนนี้ตัวเลขก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าทางการจีนเองเขาก็ประกาศอยู่แล้วว่าไม่ให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศคือขอความร่วมมือนะคะแล้วตัวไทยเองเนี่ยก็ได้มีการคัดกรองอย่างต่อเนื่องว่าตัวเลขที่ออกมา5ล้านหรืออะไรเงี้ยเราก็ยืนยันไปแล้วว่ามันก็ไม่จริงเพราะว่าตัวเลขที่เรามีข้อมูลตอนนี้ก็เพียงแค่น่าจะ 20,000 แล้วก็กลับทยอยกลับออกไปแล้วนะคะก็นี่ก็คงจะเป็นเรื่องของข่าวปลอมอีกเช่นเดียวกันที่เราต้องต่อสู้กันอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งเมื่อวานเรื่องของตัวเลข5ล้านอะไรเนี่ยทางสมาคมสื่อเองก็ได้มีการชี้แจงไปแล้วว่าเป็นการพาดหัวเป็นการให้ข่าวที่ผิดคลาดเคลื่อนนะคะเพราะว่าได้รับการโต้แย้งมาจากทางสื่อจีนเองนะคะว่าข้อมูลนี้คลาดเคลื่อนแล้วตัวเลขจากทางสตม.จริงๆเนี่ยจากอู่ฮั่นเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพียงแค่หลักประมาณ 20,000 นะคะไม่ที่เข้ามาก่อนที่จะมีการปิดประเทศนะคะแล้วก็กลับออกไปแล้ว 17,000 เหลืออยู่ประมาณ 2,000 เท่านั้นแล้วก็ตัวเลขนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีเข้ามาใหม่เพิ่มเติมแล้วนะคะถ้าเขาหาไฟล์กลับอาจจะเป็นเมืองใกล้เคียงอะไรได้เนี่ยเขาก็ทยอยกลับซึ่งเราก็เฝ้าระวังทุกคนเหล่านี้อยู่นะคะ